สนับสนุนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นทั่วไทยเย็นนี้อยู่กับคุณอาร์มชนุตราและป๊อปปี้พรสวรรค์ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะตอนนี้ใครที่ยังไม่โหวตต้องโหวตค่ะเพราะว่าท็อปนิวเราเปิดโหวตนะคะพลเอกประยุทธ์ควรเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าศาลจะมีคำตัดสิน8ปีใช่หรือไม่นะคะก็ต้องดูเหมือนกันค่ะว่าเหตุผลที่ใช่เนี่ยกด A มาเหตุผลที่ไม่ใช่กด B มาแล้วก็ SMS ส่งมาค่ะที่464-2777ครั้งละ3บาทนะคะร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะในทุกช่วงข่าวเลยทางท็อปนิวนะคะวันนี้ปิดโหวตตอน2ทุ่มนะคะแล้วเดี๋ยวจะสรุปผลโหวตในรายการเล่าข่าวค้นค่ะส่งมาได้ค่ะ464-2777ครั้งละ3บาทค่ะหลายคนก็บอกว่ามีหลากหลายเหตุผลนะจากที่คุณผู้ชมเห็นในกราฟิกเมื่อสักครู่นี้8ปีไม่มีเผาเมืองเนี่ยค่ะไม่มีกองกำลังติดอาวุธไม่มีการเข็นฆ่าประชาชนกลางเมืองมีการแก้มหาวิกฤตซ้อนวิกฤตโครงสร้างพื้นฐานประเทศรุดหน้าฐานะการเงินการคลังแข็งแกร่งต่างชาติเชื่อมั่นก็เลยตั้งคำถามกันว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะเป็นนายกต่อไปหรือไม่รอจนกว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมานะคะก็ร่วมแสดงความคิดเห็นหน่อยนะคะSMS มาค่ะ464-2777ครั้งละ3บาทค่ะทีนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าวันนี้เรายังคงเกาะติดการชุมนุมกันอยู่นะคะมีหลากหลายพื้นที่วันนี้มีประมาณสัก6จุดได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีรายงานสดเข้ามาก่อนที่จะไปดูบรรยากาศของการชุมนุมสดๆนะคะวันนี้เนี่ยมีการแถลงจากทางบชน.ออกมาค่ะโดยที่พลตำรวจตีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะโฆษกบชน.นะคะก็มีการแถลงบอกว่าหลักๆเนี่ยเขากังวลนะบอกว่ากลัวเรื่องของโควิด-19คือการรวมกลุ่มเนี่ยอย่างแรกคือให้ระวังตนเองก่อนเรื่องของโควิดแต่ทั้งนี้การที่จะเคลื่อนย้ายการชุมนุมก็ควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็มีอำนาจในการสั่งระงับยับยั้งการชุมนุมหากฝ่าฝืนมีโทษด้วยจำคุก2ปีหรือปรับ 40,000 บาทนะคะการประกาศย้ำเตือนผู้ชุมนุมกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอแจ้งประกาศย้ำเตือนเพื่อให้กลุ่มชุมนุมได้รับทราบใน3ประเด็นหลักดังนี้ครับในประเด็นแรกการชุมนุมหรือการทำกิจกรรมใดๆก็ตามที่เป็นการเสี่ยงต่อการแพร่โรคก็ยังถือว่าเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ในณขณะนี้ครับในประเด็นที่2ถึงแม้การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธจะกระทำได้ก็ตามแต่ผู้จัดและผู้ชุมนุมก็ยังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการจัดและการแจ้งการชุมนุมตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะอีกส่วนหนึ่งด้วยและในประเด็นสุดท้ายครับกรณีที่ผู้ชุมนุมไปทำการชุมนุมในพื้นที่ของหน่วยงานของภาครัฐที่ได้จัดไว้ให้เป็นสถานที่สำหรับการชุมนุมซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งการชุมนุมก็ตามแต่การที่จะเดินกระบวนหรือจะเคลื่อนย้ายการชุมนุมก็จะแจ้งก็จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติตามมาตรการในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะสั่งให้มีการยุติระงับหรือยับยั้งการชุมนุมได้ในทุกประเด็นดังกล่าวนั้นหากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ทางนี้เนี่ยการที่ใช้เครื่องเสียงหลังเวลาเที่ยงคืนอันนี้มีความผิดตามกฎหมายนะคะคุณผู้ชมส่วนก่อนหน้านี้ที่ทางแกนนำชุมนุมเนี่ยมีการพูดไว้บอกว่าตำรวจมีการเตรียมรถจีโน่มีการเตรียมกระสุนยางไว้ที่หน้าทำเนียบใช่ไหมคะตำรวจก็มีการชี้แจงประเด็นนี้เหมือนกันว่าการที่จะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยต้องประเมินสถานการณ์ตามจริงก็คือต้องดูหน้างานก่อนว่าหน้างานเนี่ยมีความรุนแรงหรือไม่ซึ่งถ้ามีก็ต้องมีการระงับเหตุนะคะก็อีกสักพักนึงค่ะเดี๋ยวคุณพดุงสิงห์จะรายงานสดเข้ามาตอนนี้ปักหลักอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะจุดๆนี้ค่ะมีหลายกลุ่มที่วันนี้เปิดเผยก็คือกลุ่มเพื่อนการปฏิวัติกลุ่ม14ขุนพลคนราษฎรกลุ่มแนวร่วมแล้วก็กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบทะลุแก๊สที่เขานัดชุมนุมกัน 17:00 นที่บริเวณอนุสาวรีย์นะคะประชาธิปไตยด้วยค่ะแต่ทีนี้ค่ะเรามาดูความคืบหน้าในคดีตำรวจสันติบาลหญิงค่ะชั้นประทวนทำร้ายทหารหญิงที่จังหวัดราชบุรีกันดีกว่านะคะ
ล่าสุดเองค่ะเจ้าตัวเนี่ยมอบตัวเจ้าหน้าที่คัดค้านการประกันตัวนะคะตอนนี้สังคมเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามขึ้นมาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นข้อสงสัยในการเข้ารับราชการด้วยอายุของเธอที่บอกว่าเข้ารับราชการประมาณอายุ39ปีค่ะซึ่งมันเกินกว่าเกณฑ์นั่นแหละค่ะตามปกติแล้วเนี่ยต้องอายุไม่เกิน35เนี่ยนะคะอันนี้คือจะเป็นหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เธอเนี่ยปฏิบัติงานแต่ทั้งนี้เนี่ยหลายคนก็อ่ะแล้วยังไงล่ะในเมื่ออายุเกินแล้วทำไมถึงเข้ามาได้เข้ามาตามหลักเกณฑ์มาตามขั้นตอนหรือเปล่าหรือมีการทุจริตหรือมีอะไรที่มีชอบไหมเนี่ยแหละค่ะเป็นข้อสังเกตเพราะว่าหลายคนก็อาจจะพูดว่าเอ๊ะในขณะที่คนอีกกลุ่มนึงที่เขาตั้งใจล่ะตั้งใจอ่านหนังสือดิ้นรนเพื่อตัวเองเพื่อที่จะต้องบรรจุเข้ารับราชการแต่ทำไมเช็คเช่นกรณีนี้ถึงเป็นแบบนี้นะคะในวันนี้เองค่ะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกตร.เองก็พูดถึงความคืบหน้าไม่ว่าจะเป็นกรณีของตำรวจหญิงที่สังคมตั้งคำถามว่าเธอเนี่ยเข้ารับราชการอายุ39ปีซึ่งเรื่องนี้ค่ะพันตำรวจเอกกฤษณะเนี่ยบอกเอาไว้ค่ะว่าการเข้ารับราชการตำรวจปี2560เขาก็ใช้วุฒิปวส.ด้านบัญชีแล้วก็ย้ายมาที่สันติบาลในเดือนกุมภาพันธ์ปี65สำนักงานงบประมาณและการเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตามวุฒิที่ขาดแคลนถึงมีการระบุว่าอายุไม่เกิน35ปีแต่ก็มีข้อยกเว้นตามกฎกตร.เหมือนกันสามารถดำเนินการได้แต่จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการดำเนินการรับเข้ามารับราชการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่อย่างไรค่ะมันก็มีอีกคำถามหนึ่งก็คือหลายๆคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าผู้ต้องหามีอภิสิทธิ์เหนือผู้อื่นค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะพันตำรวจเอกกฤษณะยืนยันค่ะว่าอยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะที่มีอำนาจยืนยันว่าการดำเนินการตามมาตรฐานเดียวกันของกรอบกฎหมายเธอไม่มีอภิสิทธิ์เหนือใครแน่นอนค่ะเป็นข้าราชการก็ต้องคดีต้องรับโทษมากกว่าคนทั่วไปส่วนเรื่องนี้นะคะการกระทำความผิดส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำผิดภาพรวมทั้งหมดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะแต่ทีนี้คือหลักๆก็คือถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วนะคะในเรื่องของการค้ามนุษย์ในลักษณะค้าทาสสองข้อหาที่หลักๆคือเป็นข้าราชการด้วยก็คือจะถูกดำเนินคดีเป็นสองเท่าแต่ข้อหาทำร้ายร่างกายรวมถึงตอนนี้ยังไม่มีคำสั่งให้ออกจากราชการนะคะมีการถามบอกว่าเอาแล้วตอนแรกที่เธอทำงานอยู่ที่สำนักงบประมาณที่ตร.ใช่ไหมคะแล้วก็ถูกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยขอตัวไปช่วยราชการเรื่องนี้เขาบอกว่ายังไม่มีข้อมูลนะคะว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆคือกุมภาพันธ์65มีคำสั่งย้ายจากสำนักงานงบประมาณเนี่ยมาอยู่ที่สันติบาล1แต่ว่ายังช่วยราชการอยู่ที่กรมน.ส่วนหน้าอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้ถามบอกว่าอ้าวแล้วทีนี้การที่เขาเข้ามาโดยใช้คุณวุฒิด้านบัญชีแล้วตอนที่กรมน.ดึงตัวไปช่วยเนี่ยเขามีการให้เหตุผลไหมว่าเอาไปช่วยงานด้านไหนพันตำรวจเอกกฤษณะตอบว่าตนเองยังไม่เห็นเอกสารก็เลยยังไม่ทราบเหตุผลนะคะก็ต้องติดตามคดีนี้อีกต่อไปนะคะเอาละค่ะไปดูบรรยากาศนะคะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกันดีกว่าค่ะวันนี้มีหลายๆกลุ่มนะคะไปชุมนุมกันค่ะล่าสุดบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะติดตามกับคุณพดุงศิลป์ค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับกลับมาก่อติดสถานการณ์การชุมนุม23สิงหาคมกับการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ8ปีนะครับล่าสุดขวามือของคุณผู้ชมซ้ายมือของผมก็คือจะเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนะฮะจะพาคุณผู้ชมไปดูเลยทำกิจกรรมอะไรบางอย่างตรงที่ตรงตัวอนุสาวรีย์เลยนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าพวกเขาทำอะไรกันครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูครับคุณผู้ชมครับมีรายงานว่าในเวลาประมาณ 17:30 นาทีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนจะทำพิธีน่าจะเป็นพิธีสาบแช่งพลเอกประยุทธ์นะฮะเหมือนกับการสาบแช่งเผาพริกเผาเกลือโดยการวางรูปพลเอกประยุทธ์จำนวน2รูปนะครับแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็มีไก่ต้มนะฮะมีผลไม้มีหมากพลูนะครับมีขนมหวานวางอยู่บนผ้าสีขาวนะครับตอนนี้น่าจะเป็นการทำพิธีอะไรบางอย่างเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์ให้ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับซึ่งตอนนี้เป็นภาพบรรยากาศ
เรียกว่าเป็นภาพสดๆนะฮะตอนนี้เวลาประมาณ 17:10 นะครับกลุ่มผู้ชุมนุมเดินข้ามถนนจากฝั่งหน้าร้านอาหารแมคโดนัลด์นะครับมายังบริเวณตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อทำพิธีขับไล่พลเอกประยุทธ์ครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าข้างหน้าเนี่ยมีรูปพลเอกประยุทธ์2รูปฮะมีไก่ต้มมีขนมหวานมีชุดปากครูมีธูปเทียนเหมือนจะเป็นชุดบายสีนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นชุดอะไรนะฮะเนี่ยฮะนะครับตอนนี้ยังคงอยู่ในพิธีอยู่นะครับเนี่ยฮะซึ่งช่วงค่ำในเวลาประมาณ 19:30 เดี๋ยวน่าจะมีพิธีเผาหุ่นจำลองของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะครับเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าจะเผาเวลาช่วง 19:30 จริงหรือไม่นะครับขณะที่สภาพการจราจรบริเวณโดยรอบก็ยังคงเปิดให้ใช้งานได้เป็นปกตินะครับไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดนะฮะมีเพียงแค่ถนนเส้นขวาสุดนะครับที่ติดกับตัววงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ได้มีการกันไว้1เลนนะครับเนี่ยฮะมีการกันไว้1เลนเพื่อให้ผู้ชุมนุมเนี่ยได้ประกอบกิจกรรมทํากิจกรรมนะส่วนที่เหลือก็เปิดใช้งานได้ตามปกตินะครับตอนนี้ถนนก็ยังคงเปิดใช้งานตามปกตินะครับซึ่งถนนดินสอฝั่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าคือถัดไปประมาณไม่ถึง1กิโลเมตรก็จะเป็นพื้นที่ชุมนุมของกลุ่มของคุณจตุพรพรหมพันธุ์นะครับแกนนําคณะหลอมรวมประชาชนนะซึ่งตอนนี้ก็มีการเริ่มกิจกรรมไปแล้วในเวลาประมาณ 17:00 นนะครับส่วนจุดนี้เดี๋ยวน่าจะมีความเคลื่อนไหวอื่นๆนะฮะเดี๋ยวต้องดูกันว่าหลังจากพิธีสาบแช่งพลเอกประยุทธ์แล้วกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีหลายกลุ่มนะครับมีทั้งทะลุแก๊สมีทั้ง14ขุนพลนะครับแล้วก็มีกลุ่มอื่นๆอีกนะฮะจะทำกิจกรรมอะไรเดี๋ยวต้องเกาะติดกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยนะฮะนี่เป็นบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นในเวลานี้ซึ่งเดี๋ยวผมก็คงยังเกาะติดปักหลักสถานการณ์การชุมนุมอยู่ที่ตรงนี้นะครับว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะทำกิจกรรมที่ตรงนี้ตลอดไปหรือว่าจะนัดหมายให้มีการเคลื่อนขบวนไปสมทบกับที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งตรงจุดนั้นก็มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างเข้มงวดครับเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามชมในช่วงต่อไปช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับขอบคุณคุณพดุงศิลป์นะคะรายงานมาจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอีกนี้เป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะเพราะว่าจะมีจุดหนึ่งคือที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลตรงบริเวณนั้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วเขาจะตั้งตู้คอนเทนเนอร์รวมทั้งมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตั้งรับกันอยู่ค่ะแต่เขาก็บอกไว้แล้วนะคะตั้งแต่วันก่อนเนาะที่เขาบอกว่าเมื่อวานพักวันหนึ่งแล้วเดี๋ยว23เนี่ยเขาจะไปปักหลักนอนกันที่หน้าทำเนียบแล้วก็บอกเดี๋ยวจะเข้าดาวเลยรอเที่ยงคืนเมื่อกี้ภาพที่เห็นนะคะคุณพดุงศิลป์บอกว่ามีการทำพิธีขับไล่พลเอกประยุทธ์นะคะเผาพริกเผาเกลือมีไก่ต้มมาด้วยค่ะท็อปนิวโหวตก็เหมือนกันค่ะสอบถามคุณผู้ชมเลยค่ะว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าศาลจะมีคำตัดสินปม8ปีใช่หรือไม่กด A ใช่กด B ไม่ใช่แล้วก็ SMS มาที่4642777ครั้งละ3บาทนะคะล่าสุดเองเนี่ยนะคะกด A เนี่ยประมาณ 99% ค่ะกด B แค่ 1% ค่ะอันนี้ไม่ใช่ผลโพลนะคะเป็นแค่การสำรวจโหวตเฉยๆใช่ค่ะแต่ทีนี้คุณผู้ชมที่ต้องผ่านเส้นนั้นยังไงก็วางแผนการเดินทางกันด้วยเพราะว่าอาจจะปิดหลายเส้นทางอยู่สำหรับอารมณ์ค่ะคุณผู้ชมมาดูคลิปหนึ่งอันนี้เด็กนักเรียนในห้องเขาบอกว่าเป็นเด็กชั้นม.3ถ่ายไว้ได้ขณะที่เพื่อนของตนเองเนี่ยเตะบอลในห้องเด็กผู้ชายอะค่ะชอบเล่นเตะบอลในห้องเสร็จแล้วครูให้เด็กเนี่ยถือลูกบอลแล้วนั่งคุกเข่าจากนั้นเตะค่ะเตะอัดลูกบอลอันนั้นละค่ะแล้วมันก็กระแทกกับน้องนักเรียนชายคนนี้นะคะนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ถูกเพื่อนบันทึกเอาไว้ได้ค่ะที่เห็นเลยในคลิปนะคะให้น้องนั่งลงพร้อมกับน้องถือลูกบอลหลังจากนั้นเตะอัดที่บอลแล้วมันกระแทกกับหน้าอกของน้องค่ะมีภาพอีกมุมนึงก็คือทุบไปที่หัวของน้องด้วยนะคะ
ตามรายงานเนี่ยบอกว่าเป็นโรงเรียนแถวทุ่งครุนะคะผู้ปกครองบางท่านที่เห็นคลิปนี้เนี่ยบอกเลยค่ะว่าไม่สมควรไม่เหมาะสมค่ะแล้วก็ส่งมาให้กับสื่อมวลชนเนี่ยช่วยตรวจสอบหน่อยว่าเป็นโรงเรียนที่ไหนอย่างไรบางท่านก็บอกว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยทำแบบนี้และตอนนี้ใกล้เกษียณแล้วนิสัยไม่เคยเปลี่ยนเลยเท่าที่รู้มาน้องเนี่ยอยู่ม.3ตามรายงานทำผิดเพราะว่าไปเล่นบอลในห้องเรียนค่ะเท่านี้เองค่ะทีนี้เนี่ยพอเป็นเรื่องแบบนี้ขึ้นมาค่ะผู้สื่อข่าวเลยลงพื้นที่ไปนะคะที่โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยอยู่ที่เขตทุ่งครุนี่แหละพอไปถึงโรงเรียนก็ปิดอยู่นะคะแล้วก็ไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปด้วยแต่ว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยไปเจอกับคุณเลิศชายอุปการกิจเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลและติดตามพฤติกรรมนักเรียนก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเพิ่งจะทราบเรื่องเมื่อเช้านี้เหมือนกันแต่ตัวเองเข้าไปแทรกแซงเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าไม่ได้เป็นครูเป็นแค่เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดูแลพฤติกรรมเด็กเท่านั้นนะคะการจัดการยังไงไปจัดการตอนนี้อันนี้ผมไม่ทราบนะมันอยู่ภายในเพราะว่าภายในมันจะมีการเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งให้ทราบนะอยู่ด้านนอกนะเจ้าหน้าที่คนนี้บอกว่าถ้าเกิดถามความเห็นส่วนตัวก็คือไม่เห็นด้วยเพราะว่าไม่เหมาะสมนะคะแต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องรอบทสรุปจากทางผู้บริหารของโรงเรียนก่อนแต่ว่าก็จะมีการประชุมทั้งจากทางกระทรวงศึกษาธิการสมาคมศิษย์เก่าสมาคมผู้ปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่จากสพฐนะคะแล้วก็มีตำรวจที่ต้องมาหาทางออกในเรื่องนี้กันด้วยค่ะไปกันอีกที่โรงเรียนหนึ่งนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโดยปกติแล้วเราจะเคยได้ยินเรื่องของค่าแปะเจี๊ยในการเข้าโรงเรียนนี่เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันค่าแปะเจี๊ยในการลาออกจากโรงเรียนนี้ค่ะเป็นคลิปเสียงที่ถูกปล่อยออกมาระหว่างผอ.โรงเรียนแห่งนี้นะคะกับผู้ปกครองของน้องนักเรียนค่ะโดยหลักฐานที่บอกเอาไว้คือหลักฐานการทุจริตของผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถูกโพสต์เอาไว้นะคะผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะคะก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามดูข้อมูลเพิ่มเติมค่ะจนได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่านี่เป็นคลิปเสียงที่ผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โทรศัพท์ไปหาผู้ปกครองของนักเรียนโดยอ้างว่าให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งค่ะเพื่อจะเคลียร์เรื่องการลาออกของนักเรียนได้โดยสะดวกโดยผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าไม่ค่อยมีเงินเนื่องจากว่าตนเองเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปลงทุนกับการเกษตรจึงมีการต่อรองกันในคลิปได้ที่ 3,000 บาทซึ่งทางผอ.คนดังกล่าวก็ตกลงโดยบอกว่าปกติตั้งขั้นต่ำเอาไว้เนี่ย 5,000 บาทใครไม่มีก็ทำเรื่องผ่อนส่งแต่ครั้งนี้ตนจะคุยและเคลียร์ให้พร้อมระบุข้อความว่าหลักฐานการทุจริตของผู้ในการโรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์เดี๋ยวไปฟังเสียงคลิปกันหน่อยค่ะต้องมาสำนักส่วนหนึ่งเท่าไหร่นะคะเอาเท่าที่มีมาก่อนหน้ามาเลยเท่าไหร่ได้ทำสัญญาไว้กับผมแล้วแค่นั้นแหละแล้วก็มันจะต้องมีกระบวนการช่วยโรงเรียนส่วนหนึ่งลงทุนการเกษียณอยู่ค่ะผมเข้าใจแต่ตอนนี้เหมือนเราเสียค่าใช้จ่ายปกติก็มีก็ไม่เยอะหรอกค่ะคุณแม่ลองว่าให้ผมจดพิจารณา3,000ได้ไหมคะจะ 3,000 นะจริงๆผมตั้งไว้ 5,000 เอางี้ผมจะคุยกับพระครูเอาผมได้ประมาณ 3,000 ลองซื้อมาลงกับพันยาวแล้วก็ไปได้ไหมได้เป็นไรเอาตามที่นี้แหละผมเห็นแก่พระครูได้อย่างเงี้ยบอกคุณให้เอาตรงๆนี่แหละค่ะโอเคแล้วก็ทำเรื่องย้ายไปผมจะแทนกันหน่อยให้ค่ะอีกอย่างก็ไม่ต้องจ่ายหรอกแต่ผมเห็นแก่ว่าพระครูมาหาผมที่ไหนเนี่ยปกติที่ผ่านผมก็ตั้งขั้นต่ำไว้ 5,000 ค่ะแล้วก็ที่อยากก็ผ่อนส่งกับผมแต่คราวนี้ผมจะคุยกับพระครูหลวงพ่อในประเทศได้เดี๋ยวน้อยอย่างนั้นนะเนาะคุณแม่เนาะค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะ
ก็คือในระหว่างที่มีการอัดคลิปนี้ไว้นะคะผู้โพสต์เนี่ยเขาก็มีการใส่รายละเอียดไว้ด้วยโดยได้เขียนบอกว่าผู้ก่อเหตุชื่อว่านายพีรวัฒน์เป็นผอ.โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็เหตุเกิดประมาณเดือนกว่าๆไม่แน่ชัดเรื่องของวันที่ที่สำคัญคือโรงเรียนนี้เป็นทั้งโรงเรียนประจำแล้วก็มีแบบไปกลับแล้วเขามีห้องที่เป็นโครงการห้องเรียนกีฬาค่ะซึ่งเป็นทุนโครงการของสพช่วงเวลาที่นักเรียนทุนโครงการไม่ว่าจะเป็นการถูกไล่ออกหรืออยากลาออกด้วยเหตุผลอะไรก็ตามจะต้องใช้ทุนคืนให้กับทางสพนะคะแล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันไปแต่ที่มาของคลิปเสียงนี้ก็คือว่ามีนักเรียนห้องเรียนกีฬาเนี่ยแหละค่ะขอลาออกแล้วทางผู้ปกครองเขาก็เข้าไปเคลียร์กับทางโรงเรียนเรียบร้อยนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าผอ.เนี่ยโทรไปหาผู้ปกครองเรียกรับค่าดำเนินการในการลาออกโดยที่อย่างที่ได้ยินไปอะค่ะตอนแรกเนี่ยเขาก็ถามคุณแม่ว่าคุณแม่ให้เท่าไหร่คุณแม่บอก 3,000 ละกันเขาก็แม่ในใจผมตั้งไว้ 5,000 ปกติผมก็จะ 5,000 ตลอดนะมีการต่อรองกันด้วยเดี๋ยวต้องลองไปคุยกับพวกครูเขาก่อนแต่ทีนี้เนี่ยคือพอลองฟังดูเขาบอกที่ผ่านมาเขาคิด 5,000 ตลอดมันก็หมายความว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยแสดงว่าก่อนหน้านี้เคยทำในลักษณะนี้มาก่อนแล้วใช่หรือไม่ถึงพูดคำนี้ออกมานะคะแต่พอผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนตอบสั้นๆว่าผอ.ไม่อยู่หรอกเขานู่นไปราชการแล้วก็ไม่ข้อมูลอะไรเลยนะคะปิดสายเงียบหายไปเลยเรื่องนี้ต้องฝากไปที่สพฐ.นะคะให้มาเคลียร์เรื่องนี้หน่อยเพราะก็รู้ชื่อโรงเรียนแล้วด้วยรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วด้วยมีชื่อไว้โรงเรียนอยู่ที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะค่ะเราไปต่อกันค่ะวันนี้มีอีกหลายกลุ่มในการชุมนุมนะคะนอกจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วยังมีที่ลานคนเมืองด้วยค่ะเป็นกลุ่มของคุณจตุพรพรมพันธ์นะคะแล้วก็นิติธรล้ำเหลือค่ะล่าสุดเองมีความคืบหน้านะคะในการจัดกิจกรรมหยุด8ปีประยุทธ์เขาจัดกันคือวันที่22สิงหาคมแล้วก็พักแล้วก็มาจัดกันต่อนะคะบรรยากาศล่าสุดเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะจากนั้นขอให้ลานเขาดาวส่งท้ายปีกาประยุทธ์กันเลยครับประยุทธ์จะอยู่หรือไปไม่เป็นปัญหาแล้วเพราะประยุทธ์ไม่ได้มีสถานะเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญที่พลเอกประยุทธ์ตั้งนายกมาเขียนเองไม่มีมาตราไหนให้การคุ้มครองไม่มีมาตราไหนที่บอกว่าให้นับปี62หรือว่ามาตราไหนนับปี64มีแต่ให้นับก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เท่านั้นนั่นหมายความว่าใครก็ตามนะครับอดีตนายกทุกคนเป็นนายกในปีถ้าจะมาเป็นก็เป็นได้เท่ากับเวลารวมกันแล้วไม่เกิน8ปีและรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ลงโทษผู้สนับสนุนโหวตให้กับพลเอกประยุทธ์คือในสี่และเจ็ดนะครับกระทำความผิดคดีเกี่ยวกับทรัพย์อันเป็นเรื่องขาดคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งเหตุการณ์เกิดปี38ก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะประกาศใช้ดังนั้นเนี่ยนะครับทุกเรื่องมีข้อเท็จจริงตามกฎหมายและการสร้างจินตนาการเนี่ยนะครับให้ใช้โทรทัศน์บางช่องว่าพวกเราเนี่ยกดดันศาลรัฐธรรมนูญบ้างไม่มีหรือต้องการจะล้มการประชุมเองหรือเปล่าเนี่ยเพราะเขียนเรื่องข้อเท็จจริงเรื่องข้อกฎหมายไม่ได้แม้กระทั่งมาตราเดียวก็สร้างขึ้นแบบเดิมนะครับปัญหาก็เป็นแค่แล้วก็ปากเดือดแสบว่าต้องการจะล้มการประชุมเองจะล้มทำไมเพราะว่าอะไรครับใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนนั้นก็ต้องทำหน้าที่ในการจัดการประชุมเป็นเรื่องของประเทศชาติเพียงแต่ว่าไม่สามารถทำได้มาตรา158และ264ได้ผมนั้นที่ลงเขาพร้อมกับตีเม็ดประเชิญหน้าตามรายกฎหมายที่สนับสนุนรัฐบาลทุกคนแต่เอาประเภทที่มีสติเนี่ยไม่ว่าสนามใดจะมาที่ลานคนเมืองก็ได้ที่รัฐธรรมนูญมาเปิดกันเพราะเรื่องนี้ข้อเท็จจริงมันปรากฏไม่มีทางจะเป็นอย่างนั้นมาตรการหลังจากวันนี้ไปผมเชื่อว่าเลยครับหลังจากเคลื่อนคืนไปพลเอกประยุทธ์เหมือนนั่งอยู่บนต้องการลุกความร้อนที่เกิดขึ้นทุกขณะและก็จะลามแผ่เผาไปจนถึงที่สุดดูสิครับว่าจะอยู่หลังจากเที่ยงคืนวันนี้ได้สักกี่วันไม่ต้องนับเงินนับไปวันนะครับวันนั้นก็จะปรากฏเพราะฉะนั้นนี่นะครับเราเรียนนึก
ข่าวก็จะปักหลักกันอยู่นะคะในหลากหลายจุดแล้วก็เดี๋ยวจะได้มีบรรยากาศสดๆไหมคุณผู้ชมได้รับชมกันในหลายๆช่วงนะคะแต่ทีนี้เนี่ยที่เราอยากเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะเสาร์สิ้นเดือนนี้27สิงหาคมเสาร์นี้แล้วสิคะอยากเชิญคุณผู้ชมเนี่ยไปร่วมฟังเสวนากันเยอะๆนะคะในงาน Health Talk สู้ได้ใจห่างไกลมะเร็งครั้งนี้เป็นสถานที่ครั้งสุดท้ายแล้วค่ะที่กรุงเทพมหานครโดยที่ครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมคือต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยเปิดลงทะเบียนไปแล้วรอบนึงคนลงทะเบียนเยอะมากล้นหลามเลยนะคะหลายคนบอกว่าเปิดเพิ่มได้ไหมนี่แหละค่ะเปิดให้รอบ2แล้วนะคะซึ่งงานนี้ค่ะคุณผู้ชมมีความพิเศษตรงที่จะมีคุณหมอเกี่ยวกับด้านมะเร็งวิทยานรีเวชนะคะมาให้ความรู้เพิ่มจากเติมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งท่านโดยงานนี้ค่ะจัดขึ้นโดยบริษัท Nature Herb International Holding จำกัดร่วมกับทางสถานีข่าว Top News งานในครั้งนี้จัดที่ห้องอัศวินแกรนด์บอลลูม A ชั้น4โรงแรมแกรนด์อัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นโรงถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมที่สนใจสมัครค่ะง่ายๆเลยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมสแกน QR Code บนหน้าจอนี้นะคะสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอโดยที่คุณผู้ชมเนี่ยจะเข้างานได้ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปงานนี้ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์จาก Nature Herb มูลค่า990บาทแล้วก็จัดขึ้นภายใต้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งด้วยแต่ว่าคุณผู้ชมที่ไปร่วมงานนะคะต้องรบกวนให้เอาผลตรวจ ATK ไม่เกิน72ชั่วโมงมาโชว์หน้างานด้วยนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่ LINE @topcare เพจ Facebook ยังมีเราหรือว่าโทร021146777ค่ะถ้าจำกันได้นะคะงานเสวนาที่จังหวัดอุดรธานีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะผู้เข้าร่วมงานเนี่ยล้นออกมานอกห้องประชุมเลยค่ะครั้งนี้นะคะในงานเสวนาสู้ด้วยใจห่างไกลมะเร็งค่ะบอกเลยว่าสถานที่กว้างขวางแน่นอนรู้หลามากๆค่ะสามารถรองรับได้อย่างเต็มที่เลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวมาเจอกันนะคะเสาร์นี้ที่โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นนะคะ